เราอยากให้ทุกคนได้รับพระพรรับการหนุนใจจากพระเจ้านะครับเมื่อเราอยู่ในคริสตจักรพระเจ้าด้วยกันนะครับ BCF เป็นไม่เพียงแต่เป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์แต่ก็เราอยากเป็นครอบครัวอยากเป็นชุมชนที่ถวายเกียรติพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติรับใช้พี่น้องนะครับงั้นก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามานะครับท่านเป็นบุคคลสำคัญมีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้าเสมอนะครับแล้วก็พระเจ้าจะรับเกียรติจากทุกคนนะครับที่ถวายชีวิตติดตามพระเยซูมีเพื่อนผมคนหนึ่งเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าหลายปีมาแล้วมีผู้อำนวยการโรงเรียนคนหนึ่งนะครับจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ขับรถกับภรรยาเพื่อจะเข้าไปประชุมที่เชียงใหม่ครับสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนะแล้วก็ไปประชุมที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยแล้วก็เมื่อเขาขับรถไปจอดรถไว้ภรรยาบอกว่าฉันไม่เกี่ยวที่จะยุ่งประชุมด้วยเดี๋ยวไปหาเพื่อนเดี๋ยวประชุมเสร็จตอนบ่ายเดี๋ยวจะกลับมานะแล้วก็เธอก็รอหรือว่าภรรยาจะมารอก็แล้วแต่การประชุมก็เป็นไปอย่างเคร่งเครียดนะผู้อำนวยการท่านนั้นก็ประชุมเสร็จจนถึงบ่ายเสร็จแล้วก็เหนื่อยมากกดดันมากด้วยงานหลายเรื่องพอประชุมเสร็จปุ๊บเขาก็รีบเรียกรถแดงครับบึงพาบึงไปยังอาเขตนะครับจับรถบัสรถเมย์กลับไปบ้านที่อำเภอฝางครับนั่งรถเมย์ไปเหนื่อยอ่อนอย่างมากหลับไปตลอดทางพอไปถึงที่อำเภอฝางก็รีบเรียก3ล้อกลับไปถึงบ้านคิดถึงภรรยาอยากจะเจอเหนื่อยมากครับพอไปถึงบ้านเอ๊ะทำไมบ้านปิดครับรถยนต์ก็ไม่อยู่เรียกภรรยาก็ไม่อยู่ก็เลยถามเพื่อนข้างบ้านว่าภรรยาผมหายไปไหนภรรยาเพื่อนบ้านบอกเอ้าก็เมื่อเช้าเห็นออกไปด้วยกันเห็นบอกว่าจะไปประชุมที่เชียงใหม่ภรรยาไม่ได้มาด้วยหรือท้ายสุดก็เพิ่งนึกออกว่าเอ้าทิ้งภรรยาไว้ที่เชียงใหม่นะครับไม่มีโทรศัพท์ท้ายสุดก็ต้องจับรถเมย์กลับมาที่เชียงใหม่ครับมาพบภรรยาก็จินตนาการเอาเองว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องทั้งหลายครับบางครั้งความเร่งรีบของโลกนะความตึงเครียดบางครั้งทำให้เราก็สับสนวุ่นวายจนลืมสิ่งที่สำคัญไปหมดครับขอพระเจ้าหนุนใจเราท่ามกลางโลกปัจจุบันที่มีความกดดันมากมายนะเราต้องการความสงบในพระเจ้าแล้วก็ให้พระเจ้าหนุนใจเรานะครับในการติดตามพระเยซูคริสต์และบางครั้งความกดดันความจำกัดต่างๆมากมายก็บีบคั้นทำให้หลายคนเป็นหรือทำอย่างที่ไม่สมควรจะทำเช้านี้อยากให้เราเรียนรู้จากเรื่องราวของชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลธรรมดาด้วยเขาเป็นถึงกษัตริย์ของประเทศอิสราเอลผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งเขาไว้เพื่อทำหน้าที่แทนพระองค์และเราเรียนรู้จากเขาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรจะเป็นได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาและส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงมากต่อชีวิตของคนอื่นแล้วก็ตัวเองข้อมีที่อยากให้เราดูด้วยกัน2ข้อที่เป็นหัวใจของ1พงศ์กษัตริย์บทที่21ข้อ1ถึง29ในบทนี้นะครับผู้บันทึกได้สรุปประเด็นบางอย่างที่น่าสนใจไว้ที่นี่นะครับไม่มีใครได้ขายตนเองเพื่อทำสิ่งที่ชั่วทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระยาเวอย่างอาหับผู้ที่เยเซเบลมเหสีได้ยุยงพระองค์ทรงทำสิ่งที่น่าเกลียดชังยิ่งนักคือดำเนินตามรูปเคารพตามธรรมเนียมทุกอย่างของคนอาโมไรผู้ที่พระยาเวทรงเหวี่ยงออกไปให้พ้นหน้าคนอิสราเอลให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าพระบิดาพระวจนะของพระองค์ได้บันทึกทุกสิ่งไว้เพื่อเตือนสติข้าพระองค์ทั้งหลายในยุคปัจจุบันเรื่องราวของคนในประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องราวที่สอนคนยุคปัจจุบันเช่นกันถึงพระคุณพระเจ้าถึงความสำเร็จความล้มเหลวการต่อสู้การตะเกียกตะกายของมนุษย์และพระองค์ก็สอนข้าพระองค์ทั้งหลายเช่นกันเช้านี้จากเรื่องราวของชีวิตของชายคนนี้กษัตริย์อาหับที่จะเป็นบทเรียนสอนข้าพระองค์ทั้งหลายในการเดินกับพระองค์เช่นกันขอฝากมอบเวลาต่อไปในการเรียนรู้ด้วยกันในหัตถ์พระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับย้ายเมืองนะครับเขาเป็นคริสเตียนแล้วก็ย้ายเมืองไปอยู่อีกเมืองหนึ่ง
และเขาเองเป็นคนที่มีใจกระตือรือร้นในการรับใช้พระเยซูย้ายเมืองปุ๊บเขาก็เริ่มแสวงหาว่าคริสตจักรที่ใกล้บ้านของเขาอยู่ตรงไหนมีหลายท่านอาจจะมาที่นี่ด้วยการย้ายเมืองมาแถวนี้นะครับก็เริ่มแสวงหาว่ามีคริสตจักรใกล้บ้านหรือไม่เขาก็เริ่มไปนมัสการที่คริสตจักรแล้วก็เริ่มเป็นพยานกับเพื่อนบ้านระยะหนึ่งเขาก็เริ่มรู้จักคุ้นเคยกับคนในชุมชนรู้จักคุ้นเคยกับคริสตจักรและเริ่มชวนเพื่อนบ้านไปนมัสการที่โบสถ์ที่เขาไปมีสวนด้วยเขาคุ้นเคยกับเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆแล้วก็พยายามพูดคุยชวนไปโบสถ์ไปนมัสการพระเยซูมาเชื่อพระเยซูสิชีวิตคุณจะมีความสุขชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงคุณจะมีความหวังและพระเจ้าสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นพระกิตติคุณถูกนำเสนออย่างมากมายแต่ดูเหมือนว่าผู้ที่เป็นเจ้าของร้านก็ไม่ได้ความสนใจนะระยะเวลาหนึ่งผ่านไปนะครับเขาก็ไปซื้อของเป็นปกติแล้วก็ชวนทุกครั้งวันอาทิตย์นี้ไปโบสถ์กับผมไหมไปฟังเรื่องราวพระเยซูคุณจะพบสิ่งดีที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราในปัจจุบันและให้ความหวังในอนาคตเช้านั้นเขาซื้อของจำนวนหนึ่งแล้วก็ให้เงินเป็นแบงค์ที่ใหญ่ทีนับเป็นแบงค์พันกันแล้วกันเสร็จแล้วรับถุงสินค้ารับเงินทอนแล้วก็ออกจากร้านไปถึงที่รถปุ๊บเก็บของใส่รถแล้วก็มานับเงินทอนที่อยู่ในมือของเขาปรากฏว่านับไปนับมาเขารู้สึกเอ๊ะไม่น่าใช่เท่าที่เขาดูราคาที่จอมันน่าจะจำนวนมากทีเดียวแต่เงินทอนทำไมมันมาเยอะมากซื้อสินค้าจะ 2-300 แต่เงินทอนมาตั้ง900อะไรสมมติอย่างนี้ครับเขาสึกเอ๊ะชั่งน้ำหนัก 1. เจ้าของทอนผิดอย่างผิดพลาด 2. พระเจ้ากำลังอวยพรกลับมาที่ตัวของเขาแล้วเป็นกำไรชีวิตเขาควรจะทำอย่างไรกับเงินทอนที่เกินมาขนาดนี้เขายืนคิดสักครู่หนึ่งท้ายสุดเขาตัดสินใจกลับไปที่ร้านค้าเลยบอกว่าผมคิดว่ามีอะไรบางอย่างผิดพลาดแน่ๆเจ้าของร้านบอกมีอะไรผิดพลาดเหรอดูสิเงินทอนเนี่ยคุณทอนมาเกินมาเยอะเลยผมคิดว่าคุณทำผิดพลาดละเจ้าของร้านมองหน้าเขาสักครู่แล้วก็ยิ้มแล้วบอกว่าไม่ผิดพลาดหรอกครับผมตั้งใจผมจะดูว่าคริสเตียนอย่างคุณเป็นอย่างที่คุณพูดหรือไม่หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าวันอาทิตย์ผมจะไปโบสถ์กับคุณผู้ชายคนนั้นได้ยินแล้วเย็นวาบไปถึงทั้งสันหลังของเขาไม่เพียงแต่ความรู้สึกขนลุกแต่ถ้อยคำนั้นแทงทะลุไปถึงกระทั่งจิตวิญญาณไขในกระดูกของเขาทีเดียวและเดินกลับออกไปตัวสั่นอยู่ที่รถยนต์ของเขาร้องไห้แล้วเขาบอกว่าข้าแต่พระเยซูผมเกือบขายพระองค์ไปด้วยเงินทอนไม่กี่บาทแล้วพี่น้องทั้งหลายครับถ้าเป็นเราเราจะตอบสนองอย่างไรต่อสถานการณ์อย่างนั้นแน่นอนที่สุดมีคนจำนวนมากเมื่ออยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เขาขายไม่เพียงแต่ขายพระเจ้าที่เขาเชื่อแต่เขาขายตัวของเขาเองด้วยเพราะว่าอะไรผลประโยชน์ที่จะได้หรือแม้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเขาพร้อมที่ยอมเสียสัจจะเสียความจริงเสียตัวตนเพื่อจะได้ประโยชน์บางสิ่งบางอย่างแต่บางครั้งโอกาสมันไม่ได้เข้ามาหาเราแต่บางคนตั้งใจเป็นไปได้ที่เราเดินไปเดินมาแล้วเราสะดุดตกลงไปในสระน้ำแห่งความบาปการหลอกลวงโดยที่เราไม่ตั้งใจแต่เป็นไปได้ที่บางคนเดินไปถึงสระน้ำแล้วก็ตั้งใจกระโดดพุ่งเหลาลงไปเลยแต่เช้านี้หนุนใจพี่น้องนะครับอย่าขายตนเองเรื่องราวของกษัตริย์อาหับคนนี้นะครับอาหับเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ของอาณาจักรทางเหนือถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลน้อยหรือเมื่อเราอ่านพระธรรม1-2ซามูเอลมาเราทราบกษัตริย์องค์แรกก็คือซาอูลที่พระเจ้าให้เกียรติเขาและหลังจากนั้นเนื่องด้วยความบาปของซาอูลเขาถูกปลดและสิ้นชีวิตลงหลังจากเป็นกษัตริย์ไป40ปีดาวิดก็ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อมาครองราช40ปีและพระเจ้าสัญญาว่าถ้าลูกหลานของเขาสัตย์ซื่อ
ในการติดตามพระเจ้าพระองค์จะอวยพรให้ราชวงศ์ของเขายั่งยืนบัลลังก์ประเทศและราชวงศ์ของเขาจะยาวนานกับอิสราเอลแต่เมื่อโซโลมอนโอรสของดาวิดกลายเป็นคนไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าถ้าเราอ่านในหนึ่งพงศ์กษัตริย์เราจะพบโซโลมอนเมื่อเริ่มต้นครองราชต่อจากดาวิดเขาได้รับพระคุณมากพระเจ้าเสด็จมาในความฝันบอกโซโลมอนอยากได้อะไรถ้าเขาทูลขอจากพระเจ้าผมรอคอยพระเจ้าจะเสด็จมาอย่างนั้นบ้าง50ปีแล้วพระองค์ยังไม่เสด็จมานะเจ้าอยากได้อะไรนะครับแต่พี่น้องทายครับท้าทายเราอย่างมากโซโลมอนขอสิ่งเดียวข้าพระองค์ต้องการสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อจะปกครองอาณาจักรอิสราเอลแต่พระเจ้าอวยพรเขาเขามีสติปัญญาและอวยพรให้เขามีความมั่งคั่งแต่ต่อมาโซโลมอนไม่ซื่อสัตย์กับพระเจ้าพงฉีกอาณาจักรออกเป็นสองอาณาจักรตามที่เราอ่านใน1 2พงกษัตริย์และเราพบว่าหลังจากนั้นอาณาจักรก็เมื่อถึงยุคของลูกประเทศอิสราเอลแตกเป็นสองอาณาจักรเหนือกับใต้ตามที่เราอ่านอิสราเอลและยูดาห์อาณาจักรใต้ก็อยู่ใต้เชื้อสายของดาวิดกษัตริย์เรโฮโบอัมครองราชไปอาณาจักรทางเหนือได้คน10เผ่าประเทศใหญ่กว่าแล้วก็เริ่มต้นโดยเยโรโบอัมผู้ที่พระเจ้าตั้งเขาให้เกียรติอย่างมากเพื่อจะเป็นกษัตริย์และอาณาจักรทางเหนือก็ดำเนินต่อไปท่ามกลางการรบราฆ่าฟันและการชิงบัลลังก์ช่วงเวลาร้อยกว่าปีมี9ราชวงศ์และมีกษัตริย์ถึง19องค์บ่งบอกถึงความวุ่นวายงั้นอาณาจักรทางเหนือนะเริ่มต้นก็โดยเยโรโบอัมมีลูกชายคือนาดับแล้วนาดับก็ถูกบาชาโค่นลงชิงบัลลังก์แล้วก็บาชาก็มีลูกคือเอลาต่อมาเอลาก็ถูกนายทหารคือสิมมารีซึ่งเป็นแม่ทัพกบฏนะครับฆ่าเอลาตายและตั้งตนเป็นกษัตริย์อยู่ได้แค่7วันเองนะเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยังไม่ทันหายเมาเลยฉลองยังไม่เสร็จถูกอัมรีซึ่งเป็นแม่ทัพอีกคนหนึ่งโค่นลงอีกยึดบัลลังก์ต่อจากเขานะครับแล้วก็มีลูกคืออาหับคนนี้อาหับจึงเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์ที่4เป็นกษัตริย์องค์ที่7ในเวลาไม่กี่10ปีของอาณาจักรทางเหนือและอาหับเองมีความน่าสนใจนะครับอาหับมาจากพ่อที่เป็นแม่ทัพคืออัมรีที่ไม่ได้มีใจเชื่อในพระเจ้าและสิ่งที่ถ่ายทอดไปสู่อาหับนั่นก็คือเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงอย่างมากในพระคัมภีร์เยเซเบลผู้หญิงที่มาจากเมืองไซดอนเป็นดินแดนของพวกโฟนิเซียแล้วก็เป็นเมืองแห่งรูปเคารพคือพระบาลอาหับด้วยความคิดทางการเมืองเขาตัดสินใจอาจจะตั้งแต่พ่อของเขาหรือด้วยตัวของเขาเองไปหลงรักผู้หญิงชาวไซดอนอาจจะด้วยผลทางการเมืองความตั้งใจที่จะมีพันธมิตรทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ท้ายที่สุดชีวิตของอาหับนำไปสู่จุดที่ล้มเหลวอย่างมากตลอดการปกครองของอาหับมีแต่ความวุ่นวายมีความเจ้าเล่ห์มีความล้มเหลวมีสงครามแล้วก็มีชีวิตที่อยู่ใต้การกราบไหว้ลูกเคารพภายใต้อิทธิพลของภรรยาที่ไม่เชื่อในพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่พระบิดาบันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากคนรอบข้างอย่างเดียวแม้มีผู้เผยชนะอย่างเอลียาที่พยายามสู้กับเขาเตือนสติเขาให้กลับใจจากบาปแต่ดูเหมือนอาหับบางครั้งก็มีความคิดของตัวเองถึงแม้ภรรยาจะยุยงผู้ชนะคอยตักเตือนแต่ท้ายที่สุดแล้วความชั่วร้ายต่างๆเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของอาหับที่พระคัมภีร์บอกว่าอาหับได้เลือกขายตัวเองเพื่อทำบาปเขาตัดสินใจเองและเมื่อเขาตัดสินใจขายตัวเองให้กับการบาปผลต่างๆก็เกิดขึ้นกับเขาและบทที่21นี้เป็นลักษณะหนึ่งของอาหับเมื่อเขาตัดสินใจขายตัวเองให้กับการทำบาปเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่นี่และเป็นบทเรียนกับเราเมื่อเราเป็นคนที่พร้อมจะขายตนเองให้กับบาปจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับเราสิ่งแรกที่เราเห็นเลยนะครับอาหับนั้นสูญเสียตัวตนของเขาหรือแม้แต่เราเองสูญเสียตัวตนที่เราควรจะเป็นถ้าเราอ่านบทนี้นะครับพี่น้องจะพบอย่างนั้นเนื่องจากเนื้อหามีเยอะผมจะสรุปให้ฟังก็คือว่าวันหนึ่งอาหับเองซึ่งเป็นกษัตริย์กษัตริย์ก็คือพระเจ้าแผ่นดิน
แผ่นดินทั้งประเทศเป็นของกษัตริย์ถึงแม้จะแบ่งใครจะซื้อขายยังไงกษัตริย์คือเจ้าของแผ่นดินและหน้าที่ของกษัตริย์คือปกป้องประชาชนจัดที่ทำกินเลี้ยงดูและมีความสุขที่จะเห็นประชาชนอยู่อย่างสงบสุขและเขาจัดหาให้แต่ถึงแม้มีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่เขาก็ครอบครองอยู่แล้วโดยสิทธิของการเป็นกษัตริย์อาหับเริ่มมีบางสิ่งบางอย่างที่แสดงตัวตนของเขาเขาออกจากวังจากสมาเรียไปสร้างวังพักร้อนอยู่ที่เมืองอิสราเอลและข้างวังของอาหับมีที่นาแปลงเล็กๆของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านาโบธเป็นที่ดินของมรดกที่ตกทอดมาจากครอบครัวนาโบธปลูกสวนองุ่นอาหับอยู่ข้างวังอยู่วังของเขามองไปเห็นที่ดินของนาโบธสวยงามมากและอาหับเกิดความอยากได้ว้าวถ้าเราได้ที่ดินแปลงนี้เล็กๆเพิ่มขึ้นจะดีสำหรับวังของเรานาโบธปลูกสวนองุ่นเลี้ยงชีพของเขาแต่นาอาหับอยากได้ที่ดินแปลงนั้นเพิ่มเขาอยากจะปลูกผักออร์แกนิกอยากปลูกผักไร้สารเพื่อจะเพิ่มเติมสุขภาพของเขาหรืออยากจะได้ที่ดินเพิ่มขึ้นมาอีกให้กับการครอบครองโฉนดอีกสักแปลงหนึ่งอาหับลงไปถามนาโบธขอซื้อได้ไหมนาโบธบอกไม่ได้เป็นที่ดินมรดกข้าพระบาทจะไม่ขายที่ดินมรดกให้กับใครขอแลกได้ไหมมีแปลงอีกแปลงนึงใหญ่กว่านี้ดีกว่านี้แล้วก็ยอมแลกให้พื้นใหญ่กว่าหรือจะทำยังไงก็ได้นาโบธบอกไม่ได้ไม่แลกไม่ขายท้ายที่สุดอาหับทำอะไรไม่ได้เพราะกฎหมายของประเทศยืนยันว่ากษัตริย์ไม่มีสิทธิ์ไปบีบบังคับและบีบให้เขาขายไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออาหับกลับวังแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจอย่างมากและเขากลับมาวังก็คือกินไม่ได้นอนไม่หลับโกรธอย่างมากเพราะนาโบธไม่ยอมขายหรือแลกที่ดินให้กับเขาสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาหับคืออะไรเมื่อตัวตนที่พร้อมที่จะขายตัวเองให้กับความบาปมันมีความละโมบครอบงำอยู่ในใจของเขาเขาอยากได้มากขึ้นอยากได้สิ่งของของคนอื่นไม่มีความรู้สึกเพียงพอเลยอะไรที่มันเกินตัวของเราและเกินมาในสิ่งที่ไม่จำเป็นมันไม่เป็นผลดีต่อเราเลยและผมพบว่าอย่างนั้นจริงๆอะไรที่มันเกินมาสำหรับตัวเราในสิ่งที่เราไม่จำเป็นและต้องการแล้วมันเป็นความละโมบสังเกตดูก็ได้เมื่อเราไปทานอาหารบุฟเฟ่ต์นะโดยวัยอย่างผมเริ่มรู้สึกว่าการไปทานบุฟเฟ่ต์เป็นการกินที่ประหารชีวิตอย่างมากนะครับไม่ได้กินเพื่ออยู่ต่อไปแล้วนะครับเพราะเราจะกินเพื่อตายนะครับเราจะทานให้คุ้มเราเรียกว่าจ่ายเงินทั้งทีต้องเอาให้คุ้มปกติเรากินแค่หนึ่งส่วนนะพอเราจ่ายเงินบุฟเฟ่นะเราต้องกินห้าเท่านะครับผมก็เคยทำอย่างนั้นตอนไปที่ไปกับลูกภรรยานะเดินไปนะอดข้าวสองมื้อล่วงหน้าด้วยนะเพื่อจะเอาให้เต็มที่เลยนะไปนั่งกินซะจุกนะครับเดินกลับบ้านไม่ได้ต้องเรียกแท็กซี่พาส่งกลับบ้านนะผมจุกอย่างมากแล้วหายใจไม่ออกแล้วรู้สึกว่าเรากินมาอย่างมากเพื่ออะไรนะสิ่งที่เกินมามันเป็นสิ่งทำลายเราทรัพย์สินที่เรามีถ้าเรามีแค่เพียงพอสำหรับชีวิตมันก็พอแต่ที่เหลือมันมาเป็นของความละโมบและเกินความจำเป็นสิ่งต่างๆที่เรามีบางครั้งนาฬิกาเราเนี่ยเราใส่แค่เรือนเดียวใช่ไหมครับแต่สิ่งที่มันเกินมามันกลายเป็นภาระผมก็เคยทำเกินอย่างนั้นขอโทษแบบนาฬิกาปัจจุบันก็ไม่แพงนะ 1,000-2,000 ก็ซื้อมาเราห้อยเป็นแผงเลยนะตอนเป็นเด็กนาฬิกาเรือนนึงจะได้ผมยากมากนะซื้อมาห้อยไว้เป็นแผงเลยท้ายสุดก็ใส่ได้เรือนเดียวอะไรที่มันเกินมันเป็นความละโมบและสิ่งที่ต่อมาคืออาหับเริ่มไม่รู้จักหน้าที่ของตนเขาเกิดความละโมบเขาไม่รู้จักหน้าที่ว่าเขาเป็นใครเขาคือกษัตริย์ที่ควรจะมอบสิ่งดีปกป้องแล้วก็ชื่นชมที่พระสกนิกรของเขามีความสุขแต่เขากลับอยากได้ที่ดินที่เป็นที่ทำกินของคนคนหนึ่งแย่งชิงมาเพื่อจะประดับความมั่งคั่งให้กับตนแต่ท้ายสุดเมื่อไม่ได้อาหับก็โกรธ
โกรธนาโบสอย่างมากกลับมาวังโอ้โหนะครับเละตุ้มเป๊ะนะครับด้วยอำนาจของความโกรธข้าราชบริพารเข้าใกล้ไม่ได้นอนหน้าบูดหน้าบึ้งอารมณ์เสียและนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาหับผู้ชายที่พร้อมจะขายตัวตนเพื่อบาปเมื่อเรามีท่าทีอย่างนั้นในชีวิตพี่น้องทั้งหลายครับเราจะสูญเสียตัวตนความเป็นคริสเตียนเราเหมือนกันถ้าเราถูกครอบงำด้วยใจที่พร้อมจะขายตนเพื่อทำบาปเราจะเกิดความละโมบครอบงำตัวเราไม่ยับยั้งชั่งใจไม่รู้จักความเป็นคริสเตียนของเราเราไม่รู้เราควรพอแค่ไหนเราไม่รู้สิทธิของใครเราไม่รู้ว่าเราควรจะชื่นชมที่เห็นคนอื่นมีสิ่งที่ดีและถ้าเราทำอย่างนั้นอยู่นะความละโมบความอยากได้ทุกอย่างเราจะเอาหมดเลยเราจะครอบครองมากขึ้นเราอยากจะได้โฉนดอีกแปลงหนึ่งเราอยากได้รถอีกคันหนึ่งเราอยากได้ธุรกิจอีกอย่างหนึ่งแล้วเราไม่มีความสุขที่เราไม่ได้สิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นเรากำลังสูญเสียตัวตนละความเจริญก้าวหน้าที่เราสามารถทำได้ผมว่าเป็นสิ่งดีแต่ถ้ามันถูกขับเคลื่อนด้วยความละโมบแบบอาหับผมก็เรากำลังมีปัญหาในความเป็นคริสเตียนของเราเรากำลังสูญเสียตัวตนไหมเช้าวันนี้หรือเรากำลังเจรจาค้าขายอยู่กับความบาปกับซาตานสินค้าเราไม่ขายเราพร้อมขายตัวตนระมัดระวังสิ่งที่สองที่เกิดขึ้นกับเรานั่นคือเมื่อพร้อมจะขายตัวเองให้กับการบาปเราก็จะสูญเสียจิตสำนึกที่ดีพระเจ้าใส่จิตสำนึกที่ดีไว้ให้กับทุกคนนะคนบาปแค่ไหนชั่วร้ายแค่ไหนโจรมหาโจรเนี่ยฆ่าใครก็ได้นะแต่อีกด้านหนึ่งมันก็ยังมีจิตสำนึกนั่นคือลูกภรรยาหรือพ่อแม่ที่เขายังมีส่วนหนึ่งที่จะยับยั้งได้อาหับเป็นผู้ชายที่ไม่มีความรับผิดชอบและจิตสำนึกที่ยับยั้งตนเองเลยเมื่อตัวเองไม่ได้นอนอยู่อารมณ์เสียมเหสีคือเยเซเบลก็มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์กันแน่อาหับก็เล่าให้ฟังว่านาโบสไม่ยอมท้ายที่สุดเมื่อเยเซเบลได้ยินถ้อยคำของสามีก็บอกว่าโอ้โหพระองค์เป็นกษัตริย์อยู่เหรอนี่คือถ้อยคำที่น่ากลัวของคู่ชีวิตนะถ้าสามีบอกว่าเออมันทำอย่างนี้ไม่ได้ภรรยาบอกว่าคุณเป็นเจ้าพ่อไม่ใช่เหรอคุณเป็นใครล่ะคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคุณทำอะไรก็ได้และเยเซเบลก็เสนอพี่ไม่ต้องเดี๋ยวน้องจัดให้นะครับแล้วมาระวังถ้าสามีเผชิญหน้ากับบาปบางอย่างแล้วภรรยาจัดการให้นี่น่ากลัวมากนะภรรยาระมัดระวังให้ดีคุณควรยับยั้งสามีเยเซเบลบอกว่าเดี๋ยวน้องจัดให้และนางก็เขียนจดหมายไปถึงเมืองที่นาโบสอยู่สั่งข้าราชการให้จัดการตั้งนาโบสขึ้นบนตำแหน่งสูงเสร็จแล้วก็สร้างพยานเท็จว่านาโบสด่ากษัตริย์แล้วด่าพระเจ้าแล้วก็จัดการเอาหินขว้างนาโบสตายอย่างฆาตกรและเมื่อคนรายงานกลับมาว่านาโบสได้ตายแล้วตามคำสั่งลับของกษัตริย์ที่มีตราประทับแต่มาจากเยเซเบลและเมื่อเยเซเบลทราบว่านาโบสถูกหินขว้างตายแล้วก็เข้าไปบอกอาหับเชิญเสด็จไปยึดที่นาของนาโบสได้บัดนี้เขาตายแล้วอาหับแทนที่จะหลายวันผ่านไปตกใจฮะเราไม่คิดจะไปขนาดนั้นหลายวันเราคิดได้เราก็จะรู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เราทำใช่ไหมและพระเจ้าให้เวลาพอจะยับยั้งชั่งใจและคิดกลับมาได้หลายครั้งเราก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเราคิดบางสิ่งบางอย่างฉันจะลุยแกแน่ฉันจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่พอเวลาผ่านไปบางอย่างจิตสำนึกมันเริ่มทำงานเราก็ถอยแล้วรู้สึกมันไม่ถูกแต่อาหับไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยอาหับลุกขึ้นนะครับแล้วก็เดินเต้นลำไปเลยแห่กองยาวไปยังสวนองุ่นของนาโบสและยึดเป็นกรรมสิทธิ์โอ้พี่น้องทั้งหลายครับอาหับสูญเสียจิตสำนึกของตนเขาไม่รู้สึกเสียใจต่อการกระทำของเขาเมื่อเขาเป็นทุกข์ต่อการไม่ได้ทรัพย์สินของคนอื่นนั่นไม่ควรเป็นจิตสำนึกของคริสเตียนนะ
เราละโมบเราอยากได้เราอยากแย่งชิงพอไม่ได้เราก็ทุกข์ฉันจะเอาให้ได้ถ้าคริสเตียนมาเป็นทุกข์กับการอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นในทางไม่ถูกต้องเราต้องกลับใจใหม่อย่างมากแล้วแต่อาหับไม่รู้สึกเขาทุกข์ใจต่อที่ดินเล็กๆของนาโบทแต่เขามองไม่เห็นที่ดินมหาศาลของเขาที่มีอยู่แต่เขากลับอยากได้ของคนคนหนึ่งที่ควรจะถูกปกป้องโดยอำนาจของกษัตริย์นาโบทอาจจะถูกแย่งชิงจากคนอื่นได้เขาฟ้องกษัตริย์ได้แต่พออาหับแย่งเขาเองเขาจะฟ้องใครได้และอาหับก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้เราเห็นเมื่อคุณสูญเสียจิตสำนึกอำนาจที่อยู่ในมือจะกลายเป็นความน่ากลัวเยเซเบลก็ใช้อำนาจนั้นแทนกษัตริย์เป็นไปไม่ได้ที่อาหับจะไม่รู้แต่เขาก็ปล่อยให้ภรรยาใช้อำนาจในทางที่ผิดคนที่สูญเสียจิตสำนึกความน่ากลัวคืออำนาจอยู่ในมือของเขามีบางคนได้บอกว่าความน่ากลัวของสังคมก็คือมีคนที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้โดยไม่รู้สึกว่าต้องสูญเสียอะไรถ้าคนนั้นบอกว่าผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วและเขาพร้อมจะฆ่าใครก็ได้เขาพร้อมจะเล่นงานใครก็ได้เพราะเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วและคนนั้นจะกลายเป็นระเบิดสลับสังคมเพราะว่าอะไรเขาไม่มีอะไรต้องเสียอาหับจริงๆเขากลายเป็นคนอย่างนั้นเขาเหมือนคนที่ไม่มีอะไรจะเสียใช้อำนาจเล่นงานคนและท้ายที่สุดเกิดอะไรขึ้นกับเขาพอรู้ว่านาโบทตายเขาก็ไปยึดครองอย่างสบายใจยิ้มได้กินได้นอนได้เพราะว่าได้อย่างที่เขาต้องการแล้วเขาสูญเสียจิตสำนึกของเขาแล้วมาระวังถ้าเราได้บางอย่างที่ไม่ถูกต้องแล้วเรารู้แล้วเรามีความสุขจิตสำนึกเราเสียไปละในฐานะเป็นคริสเตียนเราไม่ควรได้อะไรจากสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเลยแต่พี่น้องทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับอาหับนะอาหับมีภรรยาที่ทำให้เขาสูญเสียสมดุลของชีวิตจริงๆแล้วการมีภรรยาที่ดีนะจะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลเหมือนครอบครัวนี้นะครับรถของเขามันไม่สมดุลแล้วแต่เนื่องจากเขามีภรรยาที่ดีมาถ่วงสมดุลไว้ทำให้รถของเขาไปได้การมีภรรยาดีทำให้ชีวิตมีความสมดุลนะครับงั้นถ้าใครมีปัญหานี้ลองให้ภรรยานั่งหลังๆหน่อยถ่วงดุลไว้เพื่อล้อมันจะไปได้บางครั้งชีวิตของอาหับก็ถูกผลักดันไปสู่การขายชีวิตจนกระทั่งเขาสูญเสียสิ่งที่เขาควรจะมีจิตสำนึกที่ดีชีวิตคริสเตียนเราพี่น้องทั้งหลายครับถ้าเราสูญเสียจิตสำนึกที่ดีเราจะไม่มีความแตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าให้การทำธุรกิจการงานให้การอยากได้ให้การครอบครองของเรามาจากสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่จากการพร้อมจะขายตัวเองเพื่อทำบาปสิ่งที่สามนะครับเราเห็นภาพอาหับเขาจะสูญเสียชีวิตเมื่ออาหับได้ครอบครองที่ดินของนาโบทประชาชนรู้ทหารรู้ข้าราชการรู้แต่ไม่มีใครกล้าจะตักเตือนและเล่นงานอาหับได้แต่สิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าเสด็จมาหาอาหับพระองค์ส่งเอลียาบอกว่าไปเจอให้ไปพบอาหับในที่ดินของนาโบทและบอกเขาว่าเจ้าได้ฆ่าและได้ยึดเอาเป็นกรรมสิทธิ์และเจ้าจงพูดกับเขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าในที่ที่สุนัขเลียโลหิตของนาโบทเมื่อเขาถูกหินขว้างสุนัขจะเลียโลหิตของเจ้าน่ากลัวไหมถ้าพระเจ้าเสด็จมาหาเราและพูดอย่างนี้แล้วก็อาหับก็ตกใจและพูดกับเอลียาโอ้ศัตรูของข้าเจ้ามาหาข้าจนได้และท่านตอบว่าข้าพระบาทมาหาหรือมาพบฝ่าพระบาทแล้วเพราะว่าฝ่าพระบาทยอมขายพระองค์เข้าทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรพระยาเวนี่แน่เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือเจ้าเราจะกวาดเจ้าออกไปเสียให้สิ้นเราจะกำจัดผู้ชายทุกคนจากอาหับในอิสราเอลไม่ว่าทาสหรือไทยเราจะทำให้ราชวงศ์ของเจ้าเหมือนราชวงศ์ของเยโรวัมบุตรเนบัตและเหมือนราชวงศ์ของบาอาชาบุตรอาฮิยาเพราะเจ้าทำให้เราโกรธและเจ้าทำให้อิสราเอลทำบาปด้วยส่วนเยเซเบลพระยาเวตรัสว่าสุนัขจะกินเยเซเบลพี่น้องทั้งหลายครับนี่เป็นเรื่องน่ากลัวที่เราต้องตระหนักว่า
พระเจ้าจะไม่เคยเมินเฉยกับบาปของเราอย่าคิดว่ามนุษย์ไม่มีทางรู้อย่าคิดว่ามนุษย์ไม่มีใครแตะเราได้แต่ท้ายที่สุดพระเจ้าจะทำให้เราสูญเสียทุกสิ่งถ้าเราปล่อยตัวเองขายตัวเองทำบาปเราจะไม่ได้สิ่งนั้นมาเลยเราจะได้ชื่นชมแต่ท้ายสุดคุณจะเสียชีวิตเสียชีวิตในที่นี้หมายว่าคุณจะไม่ได้ครอบครองอะไรอีกต่อไปพระพรจะขาดหายพระคุณพระเจ้าจะขาดหายและพระเจ้าจะต่อต้านความบาปของเราเพราะฉะนั้นให้เรามองสิ่งนี้ให้ดีนะครับมนุษย์ทุกวันนี้พร้อมที่จะขายตัวเองทำบาปและคิดว่าไม่มีใครแตะต้องตัวเราได้แต่พระเจ้าจะมาหาเราเราอยากให้พระเจ้ามาหาเราแบบไหนเหรอพระองค์เสด็จมาด้วยความพิโรธและเปิดโปงบาปและจัดการกับบาปของเราหรือพิพากษาบาปของเราหรือเราอยากให้พระองค์เสด็จมาและอวยพรและชื่นชมในชีวิตของเรามนุษย์ปัจจุบันบางครั้งเป็นไปได้ที่บางคนจำเป็นต้องขายอวัยวะเพื่อจะรักษาชีวิตนะครับมีคนในเลบานอนในปัจจุบันที่เป็นผู้อพยพจากปาเลสไตน์หรือจากประเทศบางแห่งเข้าไปในเลบานอนและเขาไม่มีอาหารที่จะกินมีนายหน้าที่จะพาเขาค้าขายอวัยวะบางคนขายไตบางคนขายดวงตาเพื่อจะให้ตัวเองมีชีวิตอยู่แต่นั้นเขาจำเป็นและเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับคนค้ามนุษย์อย่างนั้นแต่พวกเขาบางทีเป็นไปได้ไม่ได้ขายตัวเองเพื่อจะทำบาปแต่อาหับตั้งใจขายตัวเองเพื่อจะทำบาปจริงๆแล้วเขาไม่ได้ขายตัวเองเท่าไหร่นักอาหับขายพระเจ้าของเขาด้วยซ้ำไปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเขาเริ่มต้นตั้งแต่การประนีประนอมตั้งแต่การแต่งงานเขาเริ่มต้นตั้งแต่การพยายามทำสิ่งเล็กๆเล็กๆและตลอดชีวิตของอาหับเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและวิบากกรรมต่างๆมากมายทั้งที่พระเจ้าให้โอกาสเขาหลายครั้งแต่การขายพระเจ้าขายตัวเองเพื่อทำบาปไม่ได้เกิดจากสถานการณ์แวดล้อมมาจากความตั้งใจของอาหับเองเหมือนยูดาสที่ตั้งใจขายพระเยซูเพื่อผลประโยชน์30เหรียญที่เขาคิดว่าเขาควรจะได้ท้ายที่สุดยูดาสแก้ไขอะไรไม่ได้และสูญเสียชีวิตของเขาระมัดระวังอย่าขายตนเองให้กับความบาปเพราะว่าอะไรเราจะเป็นคริสเตียนที่สูญเสียตัวตนเรารู้ตัวตนของเราไหมเราเป็นใครเรามีคุณค่าอย่างมากพระเจ้าไถ่เราซื้อเราและบริจาคโลหิตให้กับเรานะบริจาคพระเยซูสละโลหิตของพระองค์ชำระล้างบาปเรามีคุณค่าอย่างมากในสายตาพระเจ้าเราจะขายตัวเองให้กับที่ดินแปลงเล็กๆของนาโบสถ์ไหมเราจะขายตัวเองเพื่อผลประโยชน์อีกเล็กน้อยแต่เราสูญเสียความชอบธรรมต่อพระพักพระเจ้าและบางทีเราสูญเสียจิตสำนึกของเราไปแล้วแต่ท้ายที่สุดถ้าเราไม่ระมัดระวังเราตีราคาเราต่ำเกินไปทั้งที่เรามีค่ามากแลกกับสิ่งที่ไม่มีค่าเลยเราสูญเสียชีวิตบางครั้งเราขายสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากด้วยราคาถูกกันไปมีเรื่องเล่าอย่างนี้ผู้ชายคนหนึ่งนะครับไปซื้อถ้วยเล็กๆอย่างนี้จากการประกาศขายของเพื่อนบ้านเขาเรียกยาร์ดเซลในสหรัฐเหมือนที่เราจัดการาดเซลนะเอาของเก่ามาขายที่เราคิดว่าไม่เป็นประโยชน์และถ้วยชาถ้วยนี้เขาติดสติ๊กเกอร์ขายแค่3ดอลลาร์และมีคนหนึ่งซื้อไปรู้สึกมันดูดีแต่มันก็เป็นธรรมดามากวันหนึ่งเขาก็ไปแล้วตั้งโชว์ในห้องรับแขกของเขาเพื่อนมาเห็นก็ถ้วยดูดีนะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรจะมาใส่ชาดื่มเลือดเขาก็ไม่ทำแต่ท้ายสุดมันมีรายการหนึ่งที่เป็นรายการของการปั๊มตีราคาสินค้าหรือวัสดุหรืออะไรบางอย่างเขาก็ติดต่อไปแล้วก็ปรากฏว่ามีการตีราคาว่าถ้วยชาถ้วยนี้มีราคาประมาณ 200,000 กว่าเหรียญและอายุประมาณ 1,000 กว่าปีเป็นของราชวงศ์ซ่งของจีนในอดีตเขาตกใจโอ้โหถ้วยที่เขาซื้อมาราคา3ดอลลาร์100กว่าบาท
กลายเป็นถ้วยที่มีอายุเป็นพันปีและถูกใช้โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ซ่งของประเทศจีนท้ายสุดถ้วยนี้ถูกนำไปสู่การประมูลและขายได้ 2.2 ล้านดอลลาร์ผู้ชายที่ขายครั้งแรกคงฆ่าตัวตายหลายรอบเมื่อรู้ว่ามันสิ่งนี้เกิดขึ้นถ้วยที่คุณขายไป3ดอลลาร์และผู้ชายคนนี้ตั้งราคาตั้งถ้วยที่ราคาเกือบ100ล้านวางอยู่ในห้องรับแขกของเขาด้อยค่าไม่แตะไม่ต้องไม่มีอะไรแต่เขาผู้ชายคนนั้นขายสิ่งที่ล้ำค่าออกไปทำไมเพราะเขาไม่รู้คุณค่าของมันถ้าเขารู้คุณค่าของมันเขาคงไม่ทำอย่างนั้นคริสเตียนหลายครั้งเราลืมคุณค่าของเราเรามีราคามากแต่เราอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างที่ราคามัน3ดอลลาร์เองเราขายตัวเองให้กับผลประโยชน์บางอย่างเราขายตัวเองให้กับบางสิ่งเราโกหกอย่างตั้งใจเราหลอกลวงคนอื่นเราทำบาปบางสิ่งแล้วไม่รู้คุณค่าของตัวเองเลยเหมือนมีคนจำนวนมากในสังคมวัยรุ่นหนุ่มสาวก็แล้วแต่พร้อมจะขายตัวเองให้กับยาเสพติดพร้อมจะขายเองให้กับสิ่งที่ราคาเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับคุณค่าของตัวของเขาคริสเตียนก็เหมือนกันเราเป็นคนที่มีคุณค่ามากกว่าที่เรารู้เราประหลาดใจไหมว่าหลายครั้งโทรศัพท์ที่เราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้เราคิดว่ามันทำได้แค่นี้แต่พอคนอื่นมาบอกคุณค่าของมันเราตกใจว่าคุณค่ามันเยอะขนาดนี้เลยเหรออุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างในบ้านที่ภรรยาผมใช้ไมโครเวฟอะไรบางอย่างนะเขาแค่มันอบขนมเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นแต่พอลูกสาวมาบอกแม่มันใช้อย่างนี้ได้เยอะมากเกินกว่าที่เขารับรู้เขาก็ตกใจมันทำได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอทั้งที่เราคิดว่ามันแค่อบนะครับแต่มันพาไปเมื่อคนรู้คุณค่าของมันฟังก์ชันมันเต็มไปหมดแต่เราไม่รู้และเราใช้มันอย่างด้อยค่าชีวิตเราก็เหมือนกันระมัดระวังพี่น้องทั้งหลายครับเรามีคุณค่ามากอย่าขายตัวเองให้กับซาตานขายตัวเองให้กับบาปด้วยราคาที่น้อยนิดชีวิตเรามีค่ามากเกินกว่านั้นอย่าขายตัวเองให้บาปแต่จงถวายตัวให้กับพระเยซูให้พระเจ้าใช้ชีวิตเราให้พระเจ้าได้เกียรติจากสิ่งที่เราทำให้พระเจ้ารับการสรรเสริญจากสิ่งที่เราทำเพราะนั้นตั้งใจพี่น้องหลายครับฉันจะไม่มีวันขายตัวเองให้กับบาปฉันจะไม่มีวันขายตัวเองให้กับซาตานความบาปจะไม่ได้ประโยชน์จากเราความบาปจะไม่ได้พื้นที่ในชีวิตเราร่างกายเราทุกสิ่งในตัวเราเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าและบาปจะไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของเรามองดูตัวเราวันนี้พี่น้องทั้งหลายครับเรากำลังเป็นคนหนึ่งที่เรากำลังด้อยค่าตัวเองอยู่ไหมทั้งที่เรามีคุณค่าอย่างมากในสายพระเนตรพระเจ้าพระเยซูไถ่เรามาจากบาปไถ่เรามาจากความตายและให้คุณค่ากับเราอย่างยิ่งใหญ่มากจงรู้คุณค่าตนและอย่าขายตนให้กับบาปเหมือนอาบให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการพระเจ้าพระบิดาพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งของข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์เหลือเกินที่ทุกวันชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นได้รับพระคุณจากคนด้อยค่าที่ต้องตายในความบาปพระเยซูได้เมตตาซื้อข้าพระองค์แต่ละคนมาด้วยชีวิตของพระองค์เองและเราทุกคนกลายเป็นสิ่งคนที่มีคุณค่ามากที่สุดในสายพระเนตรพระเจ้าขออย่าเราถูกหลอกพระเจ้าด้วยผลประโยชน์ของบาปและเรากลายเป็นคนไม่สัตย์ซื่อเรากลายเป็นคนที่ขายตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของโลกนี้และหลายครั้งเราขายพระเจ้าของเราทำให้พระนามพระเจ้าเสื่อมเสียทำให้พระเจ้าถูกดูหมิ่นและทำให้ศักดิ์ศรีของการเป็นลูกของพระเจ้านั้นสูญหายไปและเราก็อยู่กับความอับอายเราอยู่กับจิตสำนึกที่บอบช้ำและท้ายที่สุดเราไม่มีความมั่นคงในการเดินกับพระเจ้าขอช่วยข้าพงษ์เช้าวันนี้พระบิดาถ้ามีเราสักคนหนึ่งหรือหลายคนที่นี่เรากำลังสู้กับการค้าขายที่ด้อยค่าขอเราพึ่งพระคุณพระเจ้าที่จะกลับมาสู่ศักดิ์ศรีที่แท้จริงของเรามีค่า
มากเกินกว่าที่จะขายตนให้กับบาปเล็กๆน้อยๆที่ด้อยค่าเหล่านั้นและอยากให้เราถวายตัวแด่พระเยซูให้พระเจ้าใช้เราและทำสิ่งที่สมค่ากับตัวของเราเพื่อพระเกียรติเป็นของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน